วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของบทเพลงไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งวันแล้วเขาจะมาพูดถึงบทเพลงที่เป็นคอนเสิร์ตที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านกันบ้างนะครับอย่างงานนี้ครับ Play of Philippines นะฮะซึ่งจัดขึ้นโดยศิลปินกลุ่มที่เป็นศิลปินนอกกระแสหน่อยแล้วก็ศิลปินอิสระนะครับในการหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฟิลิปปินส์ครับหลังจากประสบภัยซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เหียนนะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อกลมลงบางบนพื้นหินอ่อนที่มีโทนสีคล้ายบ้านของเธอก็ต้องมาร้องสดกันแบบนี้เลยนะคุณอาทิตย์เพราะว่ารู้สึกเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมคะเป็นงานเล็กๆก็แบบนี้ครับนะก็ต้องแก้ปัญหากันไปแต่ว่าวงภูมิจิตค่ะก็คุณอาทิตย์บอกว่านี่ถือว่าเป็นวงรุ่นพี่รุ่นใหญ่เลยก็คือรุ่นใหญ่ของงานนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นศิลปินหน้าใหม่ซึ่งค่อนข้างเข้ามารวมตัวกันกระทันหันนิดนึงนะฮะเพราะว่าจัดเตรียมงานประมาณ 2-3 วันก่อนหน้าวันที่วันแสดงจริงนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆครับซึ่งเหล่าศิลปินอาสาสมัครนะฮะมาช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์นะครับหลังพายุไต้ฝุ่นไห่เหียนนะครับพัดถล่มประเทศในเมื่อประมาณวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้นะฮะตัวเลขคร่าวๆก็มีผู้เสียชีวิตกว่า 4,000 คนแล้วนะครับแล้วก็มีชาวบ้านกว่า 500,000 คนเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านนะครับซึ่งวงภูมิจิตเนี่ยถ้าจะเห็นปีนี้เขาก่อนหน้านี้เขาก็เคยออกมาครั้งนึงแล้วนะครับเพื่อช่วยเหลือผลักดันประเด็นเรื่องของการทำให้มักกะสันเนี่ยพื้นที่ในมักกะสันเนี่ยกลายเป็นส่วนสาธารณะดิฉันจำได้นะไม่ถูกให้ทำไปเป็นห้างสรรพสินค้าหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็หลายเพลงก็เล่นก็มีทั้งเรื่องของการให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะฮะอย่างตัวเราของเรานะครับซึ่งก็สื่อว่าถ้าเรามีสติแล้วก็เข้มแข็งก็จะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้นะครับหรือเพลงชื่ออย่าง Home Floor นะที่ทำให้เห็นว่าถึงไม่มีบ้านเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านมันก็อยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละที่ไหนก็เป็นบ้านได้ค่ะบางคนก็อยู่ไกลบ้านเหมือนกันเนาะอันนี้ก็มาเล่นค่ะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะคะ Play of the Philippines ค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่ามีวงอื่นๆอะไรมาถือว่าร่วมใจกันบ้างค่ะกับงานนี้คือศิลปินที่มาเนี่ยเกือบ20วงนะคุณอาทิตย์คุณผู้ชมนะคะเช้าสดคล่ำเลยครับใช่อาจจะพอคุ้นกันบ้างคุณบอลจารุเลิฟนะคะก็คือวงก็วงจารุเลิฟที่เป็นศิลปินเดี่ยวนะครับแล้วก็แต่งเพลงรักอะไรต่างๆด้วยแล้วก็มีเดอะจั๊กครับเดอะจั๊กนี่ก็เป็นศิลปินของค่ายสมอลรูมนะฮะแล้วก็รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ครับวงนี้ก็อาจจะไม่เป็นที่รู้จักที่กำลังฟังอยู่เนี่ยฮะคือวงพาร์ทไทม์มิวสิชเชียนครับซึ่งเพลงของเขาเนี่ยเขาจะแต่งเป็นเพลงภาษาอังกฤษซะส่วนมากก็เลยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินผ่านไปผ่านมาได้แบบนี้นะครับได้เงินบริจาคไปมากเหมือนกันนะครับซึ่งศิลปินทั้งหมดที่มาร่วมงานเนี่ยก็มาด้วยความตั้งใจนะครับเพราะอยากใช้ความสามารถที่มีเนี่ยเป็นพลังส่งไปเพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังตกในช่วงลำบากนะครับก็พวกเราจริงเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่แบบได้ถูกเชิญมาเล่นเล่นไงเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเขาไม่เชิญเราก็อยากขอมาเล่นอยู่แล้วแหละเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์ที่แบบเพลงเรามันได้ส่งประโยชน์ไปถึงคนอื่นอย่างจริงจังจริงจังก็ครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆครับมันเป็นเรื่องจริงที่มันมาจากใจเลยจริงพี่น้องฟิลิปปินส์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวอ่านคำแปลด้านล่างเนี่ยนะฮะก็บอกไม่มีก็คือบอกว่าทุกคนก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งครับแล้วก็เดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็จะตามเองหลังจากเรื่องร้ายมันถาโถมเข้ามาเลยครับทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นครับแล้วก็สู้ๆครับพวกเราเป็นกำลังใจให้ครับโดยปกติของวงครับมีงานอะไรพวกนี้เราก็จะแบบไม่รีรอที่จะเขาเรียกว่าไม่รีรอที่จะให้คนอื่นมาขอให้เราเล่นน่ะแต่เรามักจะแบบนำเสนอตัวเองว่าขอลองเถอะขอให้เราไปช่วยอะไรสักอย่างเท่าที่แบบวงดนตรีเล็กๆวงนึงจะช่วยได้ครับก็เราก็เลยขอมาเล่นงานนี้ครับเพื่อคิดว่าจะมีแฟนเพลงจำนวนนึงของเรามาแล้วก็จะได้ช่วยบริจาคครับซึ่งตอนนี้ฟิลิปปินส์ในพื้นที่ประสบภัยผมรู้ข่าวว่ามีปล้นสะดมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากทำให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นเร็วที่สุดเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเงินและสาธารณูปโภคหลายๆอย่างไปถึงให้ที่นั่นให้เร็วครับมันก็สามารถช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยให้คนจำนวนมากที่กำลังมีปัญหาได้ผ่านพ้นปัญหาไปได้สักทีครับก็ต้องบอกว่ารวมตัวกันแค่4วันผ่านทาง Facebook เท่านั้นนะคะแล้วก็ใครมีความสามารถอะไรเนี่ยก็มาช่วยมีจำหน่ายเสื้อยืดใช่ไหมคุณใช่มีพวกศิลปินชอบวาดภาพประกอบเนี่ยก็มาวาดภาพเหมือนนะฮะแล้วก็ทำของชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมาขายเพื่อรวบรวมรายได้ส่งไปชาวฟิลิปปินส์เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มีน้องนะคะเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ก็มาเป็นอาสาสมัครด้วยนะคะส่วนเรื่องของความช่วยเหลือค่ะคุณผู้ชมใครไม่ได้ไปเนี่ยก็สามารถส่งแรงใจแล้วก็ส่งแรงก็ถือว่ารายได้เนี่ยไปช่วยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ารายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะบริจาคให้กับมูลนิธิที่อยู่อาศัยค่ะ Habitat
of humanity นะคะ habitat for humanity ครับขออภัยค่ะ for humanity เพื่อช่วยสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัยในฟิลิปปินส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกบัญชีหนึ่งส่วนของเราค่ะธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมเลขที่บัญชี 071-0-19626-1 อันนี้เป็นของมูลนิธิไทย PBS เองเราช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะคะชื่อบัญชีคือกองทุนเพื่อผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์ค่ะคุณผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้อีกครั้งนะคะถ้าเกิดไม่ทันก็คือ02ค่ะ7902111นะคะอีกหมายเลขนึงค่ะ027902630-3อ่ะยังไงช่วยเพื่อนบ้านกันคนเล็กคนละน้อยค่ะ